สวัสดีคุณผู้ชมด้วยฮะอยู่ผมวัยทีดีซีในเกมแคสแบกนะฮะโอเคตอนนี้ผมเล่นจบ 200% แล้วนะฮะทั้งเล่นด้วยฝีมือตัวเองแล้วก็เล่นด้วยการโกงมาล้วนๆนะฮะถือว่าภาค1 2 3ผมไม่ได้โกงนะอันนี้คือเล่นด้วยฝีมือล้วนๆแต่ภาคเนี้ยมันเล่นยากเกินต้องโกงนะฮะเกมนี้มันก็มีสูงมีสูตรใช้นะแต่ว่าผมพิมพ์สูตรไม่ติดนะฮะก็เลยต้องใช้เชนจี้ในการโกงนะฮะโกงมาได้พร้อมแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นไงกดจงกุญแจหาอะไรครบทุกอย่างฮะเอาง่ายๆหมดเซฟเลยเห็นนะครบทุกอย่างแล้วเห็นไหมเนี่ยสวยไหมสุดยอดไหมคุณผู้ชมเนี่ยไม่ธรรมดาฮะธรรมดาที่ไหนอะผมเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะคุณผู้ชมเนี่ยเอาง่ายเราดูซิว่าถ้าเราแบบเล่นปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเราจบแบบ 200% บ้าบอลนี่ปุ๊บแล้วลองเราไปสู้กับบอสไหมอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงถูกไหมลองดูไหมล่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมฮะคือตอนนี้ครบแล้วอะเนี่ยกุญแจอะไรครบทุกอย่างฮะถ้าลองไปสู้กับบอสดูเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไหมลองไปดูไหมบอสมันอยู่ชั้นล่างนะฮะมันจับ200%มันก็เห็นจะได้เฮี้ยอะไรเลยทั้งอย่างบอสอยู่วาร์ปลุม4นะผมว่าเล่นจบมา 200% มันก็เห็นได้เลยฮะเขาเรียกว่าจบเกมแบบ 200% ใช่ไหมใช่ฮะจบเกมแบบ 200% ลองไปสู้กับบอสดูเอ้ยไม่ใช่นี่นี่บอสใหญ่บอสใหญ่เลยเนี่ยถ้าสู้กับบอสปุ๊บมันจะเป็นฉากจบเลยฮะตัดไปเลยแล้วบอสตัวนี้เล่นยากด้วยนะไม่ได้เล่นง่ายๆนะบอกไปก่อนว่าเล่นยากบอสนี่ผมต้องเล่นเอาเองนะฮะคงจะใช้อะไรโกงไม่ได้นะฮะดูซิว่าถ้าเราเล่นผมได้ 200% แล้วมาสู้กับบอสดูซิว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนหรือไม่ดูซิว่ามันจะจบมันจะเป็นฉากจบแบบคล้ายๆภาค1 2 3หรือเปล่าภาค1 2 3ภาค1ก็คือเก็บเพชรให้ครบนะฮะปลดล็อกฉากจบอีกแบบนึงภาค2ก็เช่นกันภาค3ก็เช่นกันนะรอดไปเลยโอเคไม่ต้องโดนนะถ้าจริงมาให้ดีทอยผมไม่ดีทอยแม่งหรอกมาไอเวฟแรกไม่ค่อยยากหรอกมันจะยากตรงเวฟหลังๆนี่แหละเนี่ยมันจะยากตรงนี้เห็นไหมโอ้ยโดนอีกควายโถ่ไอเวนเอ้ยกะจะให้รอบเดียวขาดนะเนี่ยยากอยู่ฮะถึงแม้ว่าผมจะเล่นจนชินแล้วเหมือนภาค1 2 3ก็เถอะภาคหลักนะแต่บอสภาคนี้มันเล่นยากเหมือนกันนะเล่นยากอยู่บอสเนี่ยไล่ไปเลยนะมันเริ่มยิงมาแล้วฮะโอ้โหอะไรวะโดนงูๆนะสวยยิง2 จุดพอนะแต่จุดนั้นมันจะเริ่มขี้โกงมึงอย่าคิดว่ากูโดนไอ้ระเบิดโง่ๆของมึงนะบอสตัวนี้เป็นบอสที่เล่นยากนะ โอ๊ยตกคนโอ้โหเหี้ยจังไรวะเป็นบอสที่จังไรมากอ่ะไอ้เหี้ยไม่โดนมันไม่ลงมิสไซล์มันก็ต้องมาคอยหลบสิ่งกีดฝังข้างๆคือโดนทีเดียวก็ตายเหมือนกันนะถึงไม่เสียป๊อกของภาคหลักนะแต่ว่าแม่งเล่นยากกว่าเสียป๊อกเยอะใช่เล่นยากเอ้าอะไรวะอะไรวะงูๆโดนเนี้ยโอ้เอ้าโดนอีกรัวๆโอ้ตายแล้วกูไอ้เหี้ยเล่นยากกว่าบอสมันเป็นบอสที่เล่นยากมากเลยนะในเกมเนี้ยเป็นบอสใหญ่อ่ะสวยๆหลบไปเลยมาคอยหลบไอ้เหี้ยนี่อีกจังไรเอ้ยดูดิมึงเหี้ยจริงๆเลยเนาะไอ้สัตว์ขนาดกูเพิ่งเล่นไปหลายรอบไม่เจอไอ้บอสที่เหี้ยตอนนั้นผมเล่นครั้งเดียวผ่านเนี่ย
ตอนนั้นผมฝึกมาดีไงผมฝึกเล่นไงแล้วพอไปอัดคลิปปุ๊บทีเดียวผ่านเลยตรงเนี้ยทีเดียวผ่านแต่ว่าไปพลาดตรงไอ้นั่น2ทีมั้งที่ตรงเว็บ2ที่สู้กับมันนะอ้าวไอ้เหี้ยอะไรวะยิงไม่อยากจะโดนไอ้ควายไอ้เหี้ยโดนมิสไซล์โง่ๆเลยเอ้าโอ้จังไรเว้ยบอสเหี้ยนี่แม่งเหี้ยจริงๆเว้ยถ้าตอนนี้ทำเหี้ยอะไรไม่ได้ก็คือต้องหนีไปบอสใหญ่ในภาคสวินเซนเตอร์ตี้ยังไม่ยากเท่าไอ้เคียนี่เลยยังยิงมาอีกเห็นไหมยังยิงมาอีกไอ้ควายบอสใหญ่ของทวินเซนเตอร์ตี้ในภาค5ยังไม่ยากเท่าไอ้เคียนี่ไอ้เคียนี่เล่นยากกว่านะทวินเซนเตอร์ตี้เล่นง่ายกว่าเยอะนะฮะบอสใหญ่ของทวินเซนเตอร์ตี้นะไอ้ตัวเอเลี่ยนนะฮะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยไอ้ตัวนี้แม่งเล่นยากไปเป็นบอสที่เล่นยากที่สุดแล้วฮะทวินเซนตี้ที่ว่าเล่นยากแล้วมาเจอไอ้เหี้ยนี่ไปเล่นยากกว่านะภาคนี้มันไม่นับเป็นภาคหลักอ่ะมันก็เลยยากหรือเปล่าไอ้เหี้ยมันไม่ใส่โง่ไปนะตอนหลังคือไม่ต้องหลบมิสไซล์คือมึงยิงไปเลยมันเป็นบอสที่แบบจังไรชิบหายที่กูเคยเล่นมานะไอ้เหี้ยเนี่ยโคตรเกลียดขี้หน้าแม่งไรบอสแม่งโกรธส้นตีนไปเดี๋ยวควายรอเหี้ยเลยโดนไอ้นี่คือเดียวตายได้สัตว์ควายต้องมาสู้กับมันต่ออีกไงเป็นบอสที่กวนตีนที่สุดละนั่นไงไอ้ควายเนี่ยนะใช่เอ้าไอ้เวเนี่ยถามว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังอันไหนยากกว่ากันนะพอๆกันนะสำหรับผมถนัดอันไหนมากกว่ากันระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะถ้าไหนครึ่งหลังมากกว่านะฮะครึ่งหลังมันผมยังพอเล่นในพวกไอ้พวกลูกบอลได้นะลูกบอลผมเล่นมาเยอะไงก็เลยแบบพอโต้ได้อยู่อ่ะบอสแม่งโต้เก่งชิบหายเนี่ยเห็นไหมเห็นปะดีฮะตายก็เริ่มนี่ไปเลยพวกเลือดคุณเหลือน้อยเหลือเกินมันเล่นยากอยู่ฮะบอสนี่ฮะเล่นแล้วมันแบบไม่เสียป๊อกเหมือนภาคหลักมันก็เลยแบบเลยดูเล่นยากไงเอาไปดีควายหลบมิสไซล์ไว้โดนลูกบอลเข้าไม่ลดเข้าไม่ลดเยอะเท่ามิสไซล์อ่ะมิสไซล์แม่งเข้าลดโคตรเยอะเลยนั่นไอ้เหี้ยแม่งจังไรโอ้ยเวนเลยมิสไซล์ลืมดูมันอย่าไปดูลูกบอลเนี่ยมึงดูมิสไซล์ไปดิลูกบอลแดงก็อย่าโดนด้วยนะไอ้เหี้ยต้องระวัง3อย่างทั้งลูกบอลธรรมดาลูกบอลแดงแล้วก็มีสายโดนลูกบอลแดงมึงไม่โดนก็บ้าแล้วล่ะอย่างนี้เออใครมันจะไปเล่นผ่านวะมาใหม่แต่รู้ถ้าเล่นจบมันจะได้อะไรนะเพราะว่า 200% แล้วไอ้ควายไม่ก็เห็นได้เหี้ยอะไรอยู่ดีไอ้ห่าแล้วเขาจะเล่นมาทำห่าอะไรวะทดสอบความเก่งของตัวเองได้ไงวะเล่นจบได้ 200% แล้วมันไม่ได้จบแค่ 100% นะ 200% นะไอ้เหี้ยโคตรยากเลยฮะเหมือนเกมอื่นกันที่ไหนอะภาคหลักยังแค่จบ100นะภาค1 2จบ 100% ภาค3จบกี่เปอร์เซ็นต์นะภาค3 105% นะใช่มั้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นภาค4 106% นะไอ้ภาคนี้แม่ง 200% นะเหี้ยคิดดูดิโคตรยากเลยเอาดิเอาเข้าไปโง่ๆเลยลูกนึงไอ้ควายไอ้สัตว์เอ้ยเข้าไปดิโง่ๆลูกหนึ่งตอนหลังมันจะง่ายขึ้นแล้วฮะเพราะว่าเราตายหลายครั้งไงมันเป็นบอสที่เล่นยากกว่าบอสมันเป็นบอสที่เล่นยากกว่าภาคหลักอ่ะภาคหลักเล่นง่ายกว่าเยอะเลยอยากกระเด็นมาโดนกูเออสวยไม่โดนไม่ควายมาอีกลูกหนึ่งมาอีกตอนหลังมันจะง่ายแล้วฮะแรกแม่งก็จะยากๆหน่อยลดหลังลูกบอลมันเยอะขึ้นอ่ะไอ้บอสที่นี่มันจะโตไม่ได้หรอกโตไม่ทันหรอกไอ้สัตว์มันจะเอามิสไซล์มาช่วยอ่ะแสดงว่ามันกากดอยมากอ่ะมันถึงต้องเอามิสไซล์มาช่วยอ่ะแต่มันจริงแม่งก็กากเลยฮะมันเอามิสไซล์มาโกงไง
ถ้ามึงไม่เล่นมึงเล่นโต้ตัวตัวโดยที่ไม่มีมิสซงมิสไซด์ที่อยากรู้ว่ามึงจะแพ้มึงจะชนะกูไหมสัตว์ใช่ครับมันขี้โกงหลายอย่างอ่ะทั้งลูกบอลแดงด้วยทั้งเฮียอะไรด้วยมันโกงหลายอย่างไอ้เฮียเนี่ยมันไม่แฟร์ไงสัตว์มันทุเรศเกินไอ้เฮียตายไอ้สัตว์แม่งยิงไม่อยากจะเข้าฝั่งแม่งหรอกไอ้สัตว์เฮียชิบหายยิงมาดิควายมึงอย่าคิดว่ากูโต้กลับไปไม่ได้ถ้ามึงไม่เล่นขี้โกงเอามิสซงมิสไซเฮียสมหน้าเข้าไปปล่อยมึงก็ปล่อยโง่เข้าไปลูกนึงเนาะหลบไปดิควายโง่ทำเฮียอะไรกูไม่ได้โง่เหมือนมึงในบอสไอ้ควายเข้าไปดิสมหน้ามึงมันเริ่มง่ายขึ้นแล้วเห็นไหมพอตายหลายรอบปุ๊บมันยังง่ายขึ้นบอสเล่นยากนะมันก็ให้เล่นเพื่อจบเกมไอ้บอสเฮียเนี่ยมันไม่คงไม่มีเฮียอะไรผมว่าเล่นจบแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนเดิมอะฉากจบมันก็เหมือนเดิมอะถ้ามันใช่เล่นจบ 200% 100% ทำหาเลยอย่างนี้เขาก็เล่นจบธรรมดาก็ได้ครับเพื่อปลดล็อกด่านไงแล้วมันจะมีให้เก็บกุญแจแพลตินัมเพิ่มทำไมวะเออไอ้เหี้ยมีแค่โกก็พอแล้วยากแล้วเกินไอ้เหี้ยมีแพลตินัมอีกตอนหลังมันจะกากขึ้นแล้วไอ้บอสเที่ยเนี่ยมันต้องโดนซะบ้างแหละไอ้สัตว์สมน้ำหน้าไอ้ควายแล้วกูกับมึงคนละชั้นกันอยู่แล้วดูสิเล่นจบมันจะได้อะไรนะถ้ากูจำไม่ผิดนะฉากจบแม่งก็เหมือนเดิมกูว่าแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมกูว่าเล่นจบแม่งก็เหมือนเดิมมันก็แค่สู้กับบอสมาให้ปลดล็อกด่านไม่ใช่ภาคหลักไงเออเข้าใจอยู่อ่ะเล่นจบมาก็เหมือนเดิมไม่ได้เหี้ยอะไรเลยอ่ะแล้วแถมเล่นยากด้วยควายเล่นจบแม่งไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเสียเวลาเล่นเปล่าๆคุณผู้ชมเสียเวลาได้เปล่าประโยชน์จริงๆกูขอไม่แปลแล้วกันกูแปลไปเยอะแล้วฮะก็ขอคิดตันไปคนเดียวแล้วก่อนเนาะเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้หรอกนะอากูโอ้ไม่จริงคิดตันทั้งหมดต้องเป็นคงค่าเจ้ามันขี้โกงใครกันที่ขี้โกงใครอะพลังแห่งความดีนะยังก็ชนะความชั่วอยู่ดีนี่เสียงหล่อเลยพวกแกแพ้ปะนี่มันอะไรกันเลยคือวันเนี้ยนี่มันกล่องสมบัติแพนโดร่าสมบัติลับไม่ตำนานไม่ใช่ไอ้นี่มันคือมิตินะเจ้าแพ้แล้วล่ะอากูไอ้อูกาโดนดูดไปในหุ้มมิติแห่งความมืดฉากจบมึงก็เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเลยฮะผมว่าแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะงงแง้งชิบขายฉากจบแม่งเหมือนเดิมไม่เห็นว่าจบละแล้วกดไม่ได้ด้วยโอ้ต้องดูแม่งอีกผมว่ามันก็งงแง้งเกินนะมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างฮะไม่เห็นมีอะไรเลยฮะกูสาคาดหวังว่าฉากจบจะเปลี่ยนไปกูสาเล่นจบ 200% ปรากฏว่าไม่มีเชี่ยอะไรเลยผมว่าอย่าไปเล่นจบ 200% แม่งเลยฮะก็แค่เล่นจบเพื่อความเท่ไว้แหละมันก็มีให้เรามาเล่นไว้อย่างนั้นหรอมั้งคงไม่ได้เก็บเหมือนแพทย์ดีน่าบอกเก็บก็ได้ก็ไม่เห็นจะได้อะไรเออเล่นจบ 200% แต่ไปได้เชี่ยอะไรเลยอย่างน้อยภาค1 2 3เล่นจบ 100% เนี่ยแม่งก็ยังปลดล็อกฉากจบอีกฉากนึงแต่นี่ฉากจบแม่งก็เหมือนเดิมไม่ได้มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมเสียเวลาเล่นเปล่าไม่มีเหี้ยอะไรเลยจังไรชิบหายทุกภาคหลักไม่ได้ภาคหลักไม่ยังสนุกซะกว่าไอ้ภาคที่นี่มันยากไปทำยากจนไม่มีใครเขาอยากจะเล่นมันอ่ะภาค1 2 3ยังไม่ยากเท่าไอ้ภาคนี้นะเว้ย1 2 3 4 5รวมกันยังสู้ภาคนี้ไม่ได้เลยภาคนี้มันยากเกินไงถามว่าผมจะเล่นทั้งหมดกี่ภาคครับผมจะเล่นทั้งหมด5ภาคนะฮะ1 2 3ภาคนี้เป็นภาคสปินออฟนะแล้วก็4 5แล้วก็อีกภาคหนึ่งเป็นภาคสปินออฟเป็นภาคแข่งรถของ PS2 นะภาคแข่งรถ PS1 ผมไม่เล่นนะภาคแข่งรถของ PS2 ไอ้ Tag Team Racing อ่ะเออ Tag Team Racing อ่ะเออนั่นแหละภาคนั้นจะเล่นเพราะภาคนั้นมันมีแบบระบบการเล่นมันคล้ายๆกับภาคหลักอยู่เออระบบการเดินอย่างเงี้ยให้เราเข้าไปในห้องต่างๆให้เราเข้าไปในห้องต่างๆแล้วก็ไปสู้ไปเล่นแข่งรถอะไรเงี้ยฮะใช่ฮะคล้ายๆกับภาคนี้คล้ายๆกับไอ้ภาคนี้ที่ผมเล่นแล้วแต่ว่ามันจะเล่นง่ายกว่าภาคนี้หลายเท่าเล่นง่ายเยอะเล่นง่ายมากฮะภาคนั้นอ่ะเป็นเกมแข่งรถล้วนๆเลยฮะแต่ว่ามันมีให้เดินก้มๆเหมือนภาคหลักเหมือนกันเหมือนกับภาคนี้เหมือนกันภาคนี้ก็เป็นภาคสปีดออฟนะไม่ใช่ภาคหลักนะแต่ว่ามันก็ยังมีให้เดินๆก้มๆ
เข้าไปสู้กับการเลือกด่านเข้าไปสู้ก็คือมันจะมีด่านให้เข้าไปเล่นอ่ะเหมือนกับภาคหลักเออภาคนี้ก็เหมือนกันแล้วภาคสปินออฟอีกภาคนึงที่ผมจะเล่นก็คือภาคแข่งรถแหละภาคนั้นน่ะภาคนั้นก็ภาคนั้นก็สนุกเหมือนกันนะเป็นภาคอีกภาคนึงที่จะสนุกมากนะผมจะเล่นภาคนั้นเอาไว้ง่ายนะโอเคไปจบไปเลยเบื่อแม่งเต็มทนแล้วปัญญาอ่อนเกินไอ้เหี้ยนี่คือถามว่าจบมั้ยเนี่ยจบแล้วมันก็ไม่มีอะไร 200% ก็เท่าเดิมอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชมนะปลดล็อกตัวละครใหม่ก็ไม่ได้ได้แค่ด่านปลดอันล็อกด่านมาตัวละครก็มีเหมือนเดิมฮะมีพวกโง่ๆเนี่ยเหมือนเดิมนะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับคุณผู้ชมนะแค่เล่นเพื่อแบบโชว์บารมีวัดคุณสมบัติของตัวเองว่าตัวเองเก่งแค่ไหนเท่านั้นแหละโอ้โหจบ 200% แต่ไม่ได้เหี้ยอะไรสักอย่างเอ้ามันก็จริงไงฮะจบ 200% แต่ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยมันก็จริงอ่ะดูสิมีอันล็อกอะไรใหม่ไหมตัวละครเนี่ยก็ไม่มีตัวใหม่มีแค่ตัวละครเดิมเห็นไหมไม่มีตัวละครส่งตัวละครใหม่ให้กูเลยเห็นไหมตัวละครหามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยเอาง่ายโอเคผมก็เล่นจบไปเกมนี้แหละอันนี้คือจบแบบ 200% เรียบร้อยแล้วฮะโอเคนั้นแหละไม่มีอะไรเลยฉากจบแม่งก็เหมือนเดิมฮะอุตส่าห์เล่นจบแบบ 200% ยังไม่ได้เลยฮะก็แค่ได้แค่เปอร์เซ็นต์เครื่องมาเฉยแล้วก็แค่นั้นแหละโอเคก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้านะผมจะไปเล่นภาคอื่นต่อไม่เล่นแล้วภาคนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีฮะบ๊ายบาย